ผมมีความเห็นว่าในการแก้ไขมาตรา112เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับสามารถทำได้นะครับแล้วก็จะไปทิศทางเดียวกันว่าถ้าเลือกคุณพิธาแล้วนะจะมีปัญหาเกี่ยวกับมาตรา1 1 2เกี่ยวกับปัญหาเรื่องความมั่นคงของชาตินะครับผมขอกราบเรียนท่านประธานรัฐสมาชิกนะครับในฐานะที่เคยเป็นผู้ชกานตำรวจแห่งชาติและก็เป็น ผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาก่อนนะครับว่าประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยสามารถแก้ได้นะครับไม่ใช่แก้ไม่ได้นะแก้ได้เร่าคำสั่งคณะไปรูปการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่21ตุลาคม2519นะครับข้อหนึ่งให้ยกเลิกความในมาตรา112แห่งประมวลกฎหมายอาญาและให้ใช้ข้อความหนึงตอนไปดีแทนมาตรา112ผู้ใดดูหมิหมิม่นประมา าอาคาตมารลายราารพระวสราพระราชินีและทญาติผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีข้อ1ยกเลิกได้นะครับข้อ2ให้ยกเลิกความในมาตราร้อยทแห่งประมวลกฎหมายอาญาข้อ3ให้ยกเลิกความในมาตราร้อยมาตรามาตราร้อยมามาตรา ร้อยสามสิบสี่มาตาร้อยสามสิบห้ามาตาร้อยสามสิบหกแห่งประมวลกฎหมายอาญาข้อสี่ให้ยกเลิกความในมาตาร้อยสามสิบแปดแห่งประมวลกฎหมายอาญาข้อห้าให um. ้ยกเลิกความในมาตาหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดแห่งประมวลกฎหมายอาญาข้อหกให้ยกเลกิกความในมาตาสองร้อยหกแห่งประมวลกฎหมายอาญาข้อเจ็ดให้ยกเลิกความในมาตาสามร้อยยี่สิบหกแห่งประมวลกฎหมายอาญาข้อแปด ให้ยกเลิกความในมาตรา328แห่งประมวลกฎหมายอาญาและข้อ9ให้ยกเลิกความในมาตรา3 9 3แห่งประมวลกฎหมายอาญาที่ผมกราบเรียนมาทั้งหมดเนี่ยนะ,ะเพื่อจะกราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกให้ได้รับทราบว่าการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราร12เนี่ยเป็นเรื่องปกติ รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเราอยังแก้ได้นะครับแล้วทำไมประมวลกฎหมายอาญาเราแก้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอใช้เวลานี้ในการเสนอ,อประสบการณ์ให้ท่านฟังนะครับในฐานะผมเคยถูกดำเนินคดีในข้อหานี้มาก่อนนะครับจากนายกอดีตนายงตรีแต่ผลที่สุด อายการก็วิจัยว่าคําพูดประโยคดังกล่าวไม่มีข้อความใดที่แสดงให้เห็นถึงเป็นการมีนมาทใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นเสียที่เสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังแต่อย่างใดอีกทั้งไม่เป็นการอาฆาตมาดลา,ายหรือดูหมินหม่นว่ามกษัตริย์พระราชินีรัตย์ใหญ่แต่พิการแสดงให้เห็นว่า ผู้ต้องหาคือผมนะคิดใคร่คลวนที่จะทํางานเพื่อช่วยเหลือด,ดูแลสถาบันเบื้อสูงให้ดียิ่งขึ้นนะครับขนาดเรานะตั้งใจที่จะทํางานให้สถาบันพระสัตว์นะยังถูกยัดเยียดคอหาได้แล้วพี่น้องประชาชนนะถ้าใช้กฎหมายนี้ต่อไปจะไม่ถูกยัดเยียดหรือครับเพราะ